วันนี้รายการทิกเกอร์โชว์มีเกมสนุกๆจะมาเล่นให้ FC ของเราได้ดูกันครับใครรู้หรือเปล่าว่าวันนี้พอเล่คิดเกมอะไรมาให้เล่นไม่รู้แต่วันนี้รับรองครับว่ากลับบ้านนี่สนุกเลอะเทอะกันแน่ครับโอเคเดี๋ยวจะมาบอกกติกาการเล่นเกมอันนี้นะครับก็คือเป็นการลำเลียงส่งของครับแต่สิ่งของที่จะเอามาให้ลำเลียงเนี่ยยังไม่บอกนะว่ามันคืออะไรคนแรกที่รับเนี่ยก็คือจะต้องหยิบไปแล้วก็ส่งให้คนหลังต่อไปเรื่อยๆทำหล่นก็ไม่เป็นไรแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆเหลือใครที่ส่งไปถึงคนสุดท้ายแล้วเหลือเยอะที่สุดคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับง่ายป่ะโอเคทั้งง่ายเดี๋ยวมาดูครับว่าจะง่ายอย่างที่บอกหรือเปล่าก่อนอื่นครับเดี๋ยวมาดูทีมแต่ละทีมครับนี่ท้ายสุดเลยเดี๋ยวเริ่มจากท้ายสุดมาครับนี่ก็จะมีทีมนี้นะครับก็จะมีพี่นายลีโอนำโชคอ้ำแล้วก็ปากิมแล้วก็ทิกเกอร์ครับนี่อันนี้เป็นทีมที่1ส่วนทีมที่2ก็จะมีไลออนไอวาปาล์มปากายแล้วก็พี่เดียครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนรอสักครู่ตอนนี้อุปกรณ์ของพอลเล่ก็พร้อมแล้วครับแบ่งกันคนละ2ทีมครับนี่แบ่งกันครับโอเคยกไปยังไงเหรอเราก็จะใช้วิธีการใช้มือครับค่อยๆกอบผงแป้งครับแล้วก็ส่งไปให้คนหลังครับคนหลังสุดก็จะเป็นพี่เดียกับพี่นายครับเดี๋ยวมาดูครับแล้วก็ที่ด้านหลังก็จะมีจานนะครับจานวางอยู่ผลชนะนะครับใครที่ได้ฟังก่อนผู้ที่ชนะนะครับก็คือคนที่สามารถลำเลียงแป้งส่งไปถึงคนหลังสุดได้เยอะที่สุดเลยเข้าใจไหมครับโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ทั้งสองทีมวางแผนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเควางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูผลครับว่าจะเป็นไปอย่างที่แผนที่วางไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับของรางวัลในวันนี้ยังไม่บอกว่าคืออะไรครับแต่ถ้าใครที่แพ้ก็จะมีบทเพลงให้1เพลงครับเป็นของรางวัลเช่นกันพร้อม3 2 1เริ่มได้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะเหลือไปส่งถึงถาดเยอะที่สุดครับดูหน้าตาแต่ละคนส่งแป้งมาถึงเป้าหมายครับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ทีมเดี๋ยวมาทำการวัดกันก่อนว่าใครจะเหลือเยอะที่สุดครับเดี๋ยวมาดูกัน
และนี่คือหน้าตาทีมของไลออนครับเดี๋ยวมาดูผลงานทีมไลออนครับดูทีละคนเลยดูไอซ์ครับไอซ์อายุมากแล้วเหรอครับหัวขาวเลยดูทั้งตัวเลยส่วนนี่ครับพี่วาโอ้โหขาวเช่นกันต่อมาครับโอ้อันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยครับแล้วก็มาถึงปากกายปากกายครับไม่เปื้อนครับอร่อยมากพี่เดียพี่เดียไม่ค่อยเปื้อนเลยเพราะเป็นมือสุดท้ายครับนี่เกี่ยวตัวส่งด้านหลังมั่นใจว่าได้เยอะไหมครับมั่นใจเมื่อกี้นี่ตอนที่ส่งไปเยอะไหมคะเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ไลออนยังไม่เห็นนะครับนี่อยู่ที่มือพ่อแล้วนะครับเดี๋ยวมาดู นี่ใช่ผลงานทีมหนูเปล่า ใช่ทำไมเมื่อกี้ส่งไปเยอะแล้วมันเหลือแค่นี้ลูกไม่รู้อ่ะมันไปอยู่ตรงไหนหมดลูกรู้ไหม ไปอยู่ตรงไหนลูก โอเคสรุปผลครับทีมไลออนครับเหลือมาเท่านี้เดี๋ยวไปดูทีมของทิกเกอร์ก่อน มาดูทีมของทิกเกอร์บ้างครับดูหน้าตาทิกเกอร์หัวขาวเลยทิกเกอร์นี่ปักกิมดูหน้าปักกิมครับเหมือนคนแก่อายุ100ปีเลยคนที่2ครับเลอะหน่อยแล้วก็อ้ําครับอ้ําดูหัวอ้ําครับขาวโพลนไปหมดเลยขนาดนี้หมวกช่วยนะแล้วใครครับคนเนี้ยใครเนี่ยนําโชคนําโชคนี่ขาวแล้วดูหน้าลิโอส่วนพี่นายคนสุดท้ายครับไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูผลงานครับผลงานทีมของพี่นายครับนี่โอ้เหลือเยอะครับเหลือเยอะเดี๋ยวมาดูนี่คือผลงานครับทิกเกอร์มั่นใจไหมครับว่าทีมเองได้เยอะเยอะครับเยอะครับปักกิมว่าเยอะไหมเมื่อกี้ส่งไปเยอะไหมครับเยอะครับเยอะครับเดี๋ยวมาดูครับทิกเกอร์โอ้ยเยอะไหมลูกเยอะเยอะเหรอโอ้ยังแกนี่บอกเยอะตอนส่งไปเมื่อกี้นี่ส่งไปเยอะไหมครับเยอะครับจำเลยแล้วทำไมมันเหลือแค่นี้ทิกเกอร์ทนไม่ไหวแล้วทิกเกอร์เทถุงเลยแล้วทำไงหนูมันก็เลยเหลือแค่นี้เหรอลูกใช่เดี๋ยวมาวัดกันก่อนวัดกันมาดูครับมาดูว่าของใครเหลือเยอะ นี่นะครับวงกลมจานวงกลมนี่คือทีมของทิกเกอร์นะครับส่วนจานเหลี่ยมนี่จะเป็นทีมของไลออนFC ครับผู้ชมช่วยกันตัดสินหน่อยครับว่าทีมฝั่งไหนครับนี่ระหว่างซ้ายกับขวานะครับกลมหรือเหลี่ยมให้ใครชนะดีเอ่ยแต่พ่อมองว่ามันสูสีกันนะเหมือนจะเสมอไหมช่างกิโลเลยเหรอเราไม่มีเดี๋ยวตอนนี้เรามานอกสถานที่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราให้เสมอดีกว่าครับดีไหมดีได้อีกรอบนึงเลยเหรอโอ้มีคอมเมนต์รอบตัดสินเดี๋ยวอย่างนี้เรามาถาม FC ดีกว่าถ้าอยากให้มีภาคต่อภาคที่2กดคอมเมนต์แล้วก็ช่วยแชร์กันมาเยอะๆหน่อยโอเคเดี๋ยวภาค2มาแน่ๆครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกดใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย